ติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่างคิดถึงอันหนึ่งจังถ้าออกเขาโกรธก็โกรธไปสิแล้วเดี๋ยวพอเขาไม่แวะไปหาอันหนึ่งก็ต้องว่าลูกมาง้อเขาอีกเหรอคะเสียเวลาอันหนึ่งทำมาหากินนะทำไมเขาถึงเกิดมาช้านักนะถ้าเขาเกิดเร็วกว่านี้อีกสักนิดเขาก็คงเรียนจบมีการมีงานทำร่ำรวยเหมือนน้องสาวอันหนึ่งไปละโตเร็วก็ใช่ว่าจะคู่ควรนะแล้วแบบไหนถึงคู่ควรคะคืออะไรคะคือเราไม่ใช่คนที่จะรักใครหรือชอบใครง่ายๆดีเลยอันหนึ่งจะได้รักเขาคนเดียวทำไมตัวถึงไม่ค่อยมีเพื่อนอะเพื่อนๆกลัวยายเขากันหมดตอนเด็กยายเคยไปอารวาสที่โรงเรียนตอนเขาเกรดตกโทษเราเป็นเพราะเพื่อนใช่ที่ไหนกันหรอแล้วยายตัวกลัวอะไรอะกลัวเขาเป็นเหมือนแม่ยายบอกว่าแม่เขามีเพื่อนไม่ดีขอบคุณนะคะเขาจะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยสวัสดีค่ะเธอเป็นใครเขามาถามทางหนึ่งอะค่ะยายยายไม่ได้ถามเราฉันถามว่าเธอเป็นใครเป็นเพื่อนอันหนึ่งค่ะเพื่อนหนึ่งเหรอดูจากอายุแล้วไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ต้องการเพื่อนฉันก็คิดว่าผู้ชายที่ไหนมันมาวาดรูปจีบหลานฉันที่แท้ก็เป็นเธอนี่เองคนอย่างเธอไม่คู่ควรเป็นเพื่อนกับหนึ่งดูแต่ละรูปสิไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนี้อย่าให้ฉันเห็นอีกนะว่าเธอมาสนิทกับหลานฉันไปเข้าบ้านคิดยังไงถึงได้ไปสูงสิงกับคนแปลกหน้าแต่งตัวหรือก็มอสอไม่มีหัวนอนปลายเท้าแบบนั้นแต่อันหนึ่งอาเหรอนี่สนิทกันจนเกิดเรียกอาเลยเหรอยายสั่งยายสอนทำไมถึงไม่จำอยากจะเป็นเหมือนแม่กันนักใช่ไหมตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องเรียนพิเศษยายตั้งแต่พรุ่งนี้ฉันจะไปรับแกที่โรงเรียนเองแต่ไม่มีแต่
จะกินอะไรผลการเรียนของอันหนึ่งดีมากเลยนะคะแต่เข้ามหาลัยไหนคงไม่ยากหรอกค่ะอยู่ที่เขาเลือกแล้วหนึ่งเขาเก่งอยู่แล้วค่ะก็คงให้เขาเรียนหมอใช่ไหมลูกแต่สมัยนี้เปิดกว้างขึ้นมากเลยนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นหมอก็ได้อันหนึ่งเขาน่าจะสนุกได้มากกว่านี้ถ้าได้ทำในสิ่งที่เขารักก็เรียนหมอเนี่ยแหละค่ะที่หนึ่งจะสนุกใช่ไหมลูกทางนี้ขอตัวก่อนนะคะค่ะทำไมไม่บอกยายล่ะว่าอยากเรียนนิเทศไม่กล้าค่ะกลัวบ้านแตกหนึ่งคิดถึงเขาไหมบอกหน่อยสิคิดถึงเขาไหมอยากดูหนังบอกก่อน